คครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหอเฮลประจำเดือนมิถุนายนชั้นที่6นะครับอ่ะมาดูกันนะครับบอสคือเสี่ยวลิงนะครับหรือว่าแมวแสงเวก2นั่นเองนะครับสำหรับชั้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าง่ายที่สุดแล้วง่ายพอๆกับชั้น1นั่นแหละนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับจำกัดเอฟเฟกต์ลดพลังเป็น1เทิร์นและความเสียหายคริติคอล 200% นะครับอ่ะเพราะนั้นชั้นนี้นะเราใช้แวมไฟคาวเกิร์ลได้เลยนะนี่ใช้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวหามอนก่อนตัวนี้ตัวนี้แวมไฟนะครับแล้วก็คาวเกิร์ลนะครับสามารถใช้อย่างนี้ได้เลยนะฮะคาวเกิร์ลก็คือเราสามารถเล่นแบบชั้น1ได้ทุกอย่างนะครับสำหรับชั้นนี้นะฮะโอเคถูกตัวละแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะที่ออกมาช่วยปวดน้ำลดเกรดนะครับก็จะเป็นโฮมุนมืดก็ได้นะครับแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยเฉพาะชั้นนี้นะคิงลมดีกว่าโฮมุนมืดเพราะว่าสกิลนี้นะสกิลเคาน์เตอร์แท็กตรงเนี่ยมันเขียนว่าความเสียหายที่ได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าหากถูกโจมตีในช่วงเวลาคูลดาวน์สกิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้คิงลมเนี่ยเราสามารถเอาคิงลมเนี่ยรีตัวข้างๆได้เราก็รีสกิลให้กับหัวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นคิงลมเนี่ยมันจะเหมาะสมกว่าในชั้นนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้โฮมุนมืดไม่ได้นะใช้โฮมุนมืดได้แต่ว่าเราจะเล่นนานกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมใช้โฮมุนมืดนี่แหละนะครับมันจะได้หาได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบว่าเอาแบบเร็วๆไปเลยอ่ะก็ใช้คิงลมนะครับแทนโฮมุนมืดนะฮะแล้วก็รีสกิลไม่ต้องรีสกิลแมวแสงนะครับรีสกิลตัวข้างๆก็คือมีไฟ4ตัวนะครับแล้วเราก็เข้าบอสอย่างเดียวนะฮะก็คือมันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะตายไปเลยนะครับมันก็ชั้นนี้ง่ายมากนะครับมาดูรูนกันนะฮะไวโอเลนต์นะครับสปีด HP 2ช่องนะฮะสำหรับคือพ่นไฟนะครับไวโอโฟกัสนะครับสปีดครีดแดม HP นะฮะเวอร์ดิฮิลนะครับแวมไฟนะครับไวโอลิเวนนะครับเป็นสปีดคริเลท HP นะครับก็คริ 100% นะครับที่เหลือก็เอาเท่าที่ทำได้นะฮะโรเลนนะครับไวโอวิลนะครับสปีด HP 2ช่องถึกเร็วมีแม่นนะครับแล้วก็สุดท้ายโฮมุนมืดนะครับเป็นไวโอกับมั่วนะครับเป็น HP 3ช่องออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับแล้วก็ติดแม่นเอาไว้ด้วยนะครับสมมติแล้วถ้าใครที่จะเล่นคิงลมนะครับจริงๆไอ้นี่ก็เล่นได้นะเนี่ยไอ้นี่ก็เล่นได้นะแต่ผมไม่ใส่รูนไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเล่นคิงลมนะครับเมื่อกี้แอบไปแก้มาด้วยคิงลมเพราะว่าตอนอาทิตย์ชั้น5รถเกียร์ไม่ค่อยติดนะนี่คิงลมนะแอบไปเพิ่มแม่นมานะไวโอวิลนะครับก็สปีด HP ถึกเร็วมีแม่นนะในกรณีที่ใครจะใช้คิงลมนะครับได้เหมือนกันนะโอเคครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะครับ